ขอกราบพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านพ่อแม่พี่น้องครับมีอยู่สองสามเรื่องที่จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องสนใจก็คือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์พ่อแม่พี่น้องครับท่านทั้งหลายคงได้ฟังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ผมอยากให้ท่านทั้งหลายได้สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังหากพ่อแม่พี่น้องนำความคิดและทฤษฎีของในหลวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขอย่างที่อธิบายไม่ได้เศรษฐกิจเพียงพอเป็นวิธีดำเนินชีวิตและสามารถที่จะแก้ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเป็นระยะยาวได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับปัญหาของพ่อแม่พี่น้องส่วนหนึ่งในประเทศไทยก็คือความยากจนแต่ละรัฐบาลที่เข้ามาปกครองนะครับผมเชื่อว่าท่านได้ตระหนักดีว่าปัญหาความยากจนเป็นปัญหาระดับชาติแต่ผมเชื่อว่าหากแต่ละรัฐบาลที่เข้ามาปกครองนำนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นนโยบายแห่งชาติปัญหาน่าจะแก้ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจนและสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับแต่ละรัฐบาลก็คือว่าทำอย่างไรที่จะบรรเทาปัญหาและทำให้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีรายได้น้อยกับผู้ที่มีเงินรายได้สูงจะทำให้ความแตกต่างให้มันลดลงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตรงนี้แหละครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติพ่อแม่พี่น้องครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวของชาวนาที่ฆ่าตัวตายที่จังหวัดประจินบุรีเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับว่าชาวนาท่านนี้ชื่อนายสิงห์คอนอายุ33ขวบมีครอบครัวมีลูกสาวอายุ3ขวบตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายเพราะข้าวที่ท่านได้ลงทุนปลูกไม่สามารถขายได้ในราคาแม้กระทั่ง 6,000 บาทครับ
นายสิงขรตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายทิ้งลูกตาดำๆอายุ3ขวบกับภรรยานรักผมเองได้เข้าไปเยี่ยมครอบครัวก็เลยได้รับทราบว่านายสิงขรเป็นบุคคลที่รักครอบครัวรักลูกแต่มีหนี้ท่วมหัวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ผลสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายครับพ่อแม่พี่น้องครับผมคิดว่าสังคมจะต้องดูแลบุคคลที่ด้อยโอกาสพวกเรานักธุรกิจจะปล่อยให้ภาครัฐรับผิดชอบแต่ส่วนเดียวไม่ได้ครับก็ผมคิดว่าปัญหาของสังคมเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องเอาใจใส่จะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับหลังจากตัวกับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวของนายสิงขรก็ได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดประจินบุรีครับระหว่างที่กับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงพยาบาลก็ได้พบสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งอยู่หน้าตาเศร้าเดินเข้ามาทักทายก็ผมได้ถามท่านว่าสาเหตุอะไรที่ท่านมาที่โรงพยาบาลนายประกิตอธิบายให้ผมได้รับทราบว่าลูกสาวอายุ11ขวบชื่อชมพู่นอนอยู่ในห้อง ICU ไตทั้งสองข้างไม่ทำงานกับผมขออนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปเข้มเด็กชมพู่ภาพที่กระผมได้เห็นก็เป็นภาพที่น่าสงสารกระผมเข้าไปจับมือเด็กสาวชมพู่ถามว่าเจ็บไหมระหว่างที่ผมได้ทักทายชมพู่ก็ร้องไห้ไม่กล้าพูดเพราะพูดไม่ได้ครับระหว่างที่ผมคุยกับเด็กสาวชมพู่คุณพ่อก็เล่าให้ผมฟังว่าหนูชมพู่ได้ทำจดหมายถึงกำนันก่อนที่มาเข้าที่โรงพยาบาลก็ผมก็อาสาที่จะเอาจดหมายนั้นมาให้กับกำนันครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสงสารเด็กพ่อกับแม่ยากจนพ่อไม่มีงานทำคุณแม่วันก็มาเฝ้าลูกก็ผมขอชื่นชมโรงพยาบาลนะครับที่เอาใจใส่เด็กแต่ทางโรงพยาบาลก็ฝากบอกมาว่ามีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไต
แต่แม่ของเด็กชมพูนะครับอาสาที่จะบริจาคไตให้กับลูกโรงพยาบาลดูแลเด็กชมพูดีที่สุดเท่าที่ทำได้แต่โรงพยาบาลที่ประจินก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไตได้ก็ผมก็เลยอาสาที่จะนำเรื่องของเด็กสาวชมพู่มาหารือกับอาจารย์สุภัทที่โรงพยาบาลสิริราชกระผมขอชื่นชมอาจารย์ท่านนี้เมื่อวานได้มีการย้ายเด็กคนนี้จากโรงพยาบาลประจินบุรีมาเข้าที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอชื่นชมโรงพยาบาลสิริราชเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเชื่อว่ายังมีเด็กอย่างเด็กสาวชมพู่อีกจำนวนไม่น้อยตราบใดที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายมีจิตเมตตาเราสามารถที่จะช่วยเด็กหญิงชมพู่และเด็กอีกจำนวนไม่น้อยนะครับมาแก้ปัญหาที่เด็กหญิงชมพู่กำลังประสบอยู่พ่อแม่พี่น้องครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องจำนวนไม่น้อยแล้วครับพบก็ทักก็มากอดก็มาถ่ายรูปและส่วนหนึ่งก็ถามผมว่าคุณสาธิตอยู่ในประเทศไทยมา50กว่าปีแล้วฉะไหนไม่เคยคิดที่จะโอนสัญชาติมาเป็นคนไทยเป็นคำถามที่ดีมากครับพ่อแม่พี่น้องครับมีอยู่2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือว่าตั้งแต่ผมมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมเป็นคนต่างดาวได้รับความอบอุ่นความเมตตาความรักจากพ่อแม่พี่น้องจนกระทั่งลืมว่าผมเป็นคนต่างดาวนั่นคือสาเหตุที่ผมไม่เคยคิดที่จะวนสัญชาติครับสาเหตุที่สองกระผมเป็นสมาชิกของราชกรีธาสโมสรภาษาอังกฤษเรียกว่า Royal Bangkok Sport Club สมาคมราชกรีธานะครับเป็นสถานที่สังสรรค์ระหว่างชาวต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยกับชาวไทยกระผมได้เป็นสมาชิกของราชกรีธาสโมสรตั้งแต่ปี1973สมาคมราชกรีธาสโมสรมีนโยบายที่จะเลือกคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยหลายๆชาติแต่มีระบบโควต้าโควต้าสมัยที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกชาติละไม่เกิน4ก็แปลว่าแต่ละชาตินะครับจะมีกรรมการได้ไม่เกิน4สาเหตุก็เนื่องจากว่านโยบายของราชกรีธาสโมสรอยากจะให้มีกรรมการหลากหลายจากหลายสัญชาติก็ผมได้สมัครเป็นกรรมการได้รับเลือกมาเป็นกรรมการในโควต้าของชาวภารตะเป็นอีเขตที่กระผมไม่ได้คิดที่จะโอนสัญชาติมาเป็นชาติไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากปัญหาผมจะสิ้นสิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือว่าขอโอนเป็น
ชาวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมทำแต่ความดีตั้งแต่กระผมได้มีโอกาสมาเริ่มทำงานเมื่อ10ปีที่แล้วกษัตริย์จากประเทศมาเลเซียรัฐโจโฮบารูพระองค์พระราชทานให้ผมเป็นดัตโต้พ่อแม่พี่น้องครับตัวกับผมเองเนี่ยไม่เคยมีบทบาทไม่เคยทำอะไรให้กับประเทศมาเลเซียแต่พระองค์สุลต่านของรัฐโจโฮพระองค์พระราชทานดัตโต้ให้ผมก็เนื่องจากพระองค์เป็นกษัตริย์หนึ่งที่ชื่นชมรักประเทศไทยรักในหลวงพระองค์เสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอและช่วงที่พระองค์เสด็จมาประเทศไทยก็ผมได้มีโอกาสดูแลท่านพระองค์เคยพูดให้ผมฟังว่าพระองค์ชื่นชมบทบาทและบารมีของพ่อหลวงเราและพระองค์เคยทำจดหมายถึงในหลวงช่วงที่พระองค์เดินทางเข้ามาผ่าตัดไหล่ในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับกระผมได้เป็นดัตโต้เพราะกษัตริย์เห็นว่าผมมีบทบาทในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยครับมีเพื่อนๆเคยเตือนผมว่าคุณสาธิตจะทำอะไรก็ช่างแต่อย่าเล่นการเมืองพ่อแม่พี่น้องครับผมขอยืนยันว่าตัวกับผมไม่เคยเล่นการเมืองกระผมได้รับใช้ทุกรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลชวนหนึ่งจนกระทั่งรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับไม่เคยเลือกปฏิบัติไม่เคยคิดที่จะรับใช้พรรคใดพรรคหนึ่งแต่ละอย่างที่ทำก็ทำเพื่อประเทศไทยทำเพื่อต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเป็นคนบริสุทธิ์ผมเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชจะให้ความคุ้มครองผมกับผมชื่นชมและขอบคุณศาลที่ให้คุ้มครองผมเพื่อให้ผมมีโอกาสที่จะอยู่ในแผ่นดินไทยเพื่อจะต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับผมครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเคยขึ้นพูดบนเวทีเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทยกระผมเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชมเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีสวยงามของสังคมไทยกระผมต้องยอมรับว่าช่วงกลางวันผ
มจะอยู่ที่ไหนก็ช่างผมจะไม่พลาดที่จะเปิดบลูสกายเพื่อจะฟังนักร้องที่มาประกวดณเวทีนี้พ่อแม่พี่น้องครับท่านทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีบุญมีวาสนาที่เกิดมาเป็นคนไทยกับผมพูดอยู่ตลอดว่าถึงแม้ว่าผมมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียแต่จิตใจของผมพฤติกรรมของผมความคิดของผมไทย 100% ครับพูดอยู่ตลอดและหวังอย่างยิ่งว่าหากมีชาติหน้าขอให้ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ขอให้เกิดเป็นคนไทยเหมือนท่านทั้งหลายครับพ่อแม่พี่น้องครับเดินทางไปมาทั่วโลกแล้วครับไปเยือนมา40กว่าประเทศขอยืนยันไม่มีประเทศไหนอยู่สบายเท่ากับประเทศไทยไม่มีประเทศไหนที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศมีโอกาสเทียบเท่ากับชาวไทยที่รักของพวกผมครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยมีชาวต่างประเทศที่อพยพมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่น่าจะเป็น1ใน5ประเทศที่มีชาวต่างประเทศเข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่มากที่สุดในโลกครับชาวไทยพ่อแม่พี่น้องน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจเมตตาริมีความดีความงามที่หาเทียบยากครับกระผมคิดแล้วตัดสินใจแล้วจะไม่ไปไหนจะอยู่ในแผ่นดินนี้จนชีวิตหาไม่ประเด็นสุดท้ายที่กระผมอยากจะฝากก็คือประเด็นที่กระผมพูดแล้วพูดซ้ำและจะพูดอีกพ่อแม่พี่น้องครับไม่มีกษัตริย์ไหนในโลกนี้ดีเท่ากับนายหลวงของเราครับพระองค์มีแต่ให้ผมศึกษามาตลอดครับผมมีหนังสือเป็นร้อยๆเล่มศึกษาประวัติของสถาบันพระมหากษัตริย์ของความดีของความเมตตาของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับสถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทมากในสังคมไทยเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์พ่อแม่พี่น้องไม่เคยเป็นทาสของประเทศใดทั้งสิ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่คงอยู่ตลอดกับสังคมไทยกับพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยครับไม่มีอำนาจอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้ที่จะ
ไม่ให้พ่อแม่พี่น้องที่รักของกระผมท่านจะต้องเหมือนตัวกระผมรักเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปครับพ่อแม่พี่น้องครับใครจะคิดเท่าไหร่ก็ช่างกระผมเคยพูดเรื่องรักสถาบันเรื่องเทิดทูนสถาบันกระผมขอย้ำอีกท่านจะรักเคารพเทิดทูนมากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งผมขอวิงวอนพ่อแม่พี่น้องที่หลงผิดว่าขอให้อย่ามาจาบช่วงสถาบันที่พวกเรารักและเคารพครับพ่อแม่พี่น้องครับธรรมะความดีจะอยู่กับแผ่นดินนี้ตลอดครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะอยู่คงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องตลอดไปครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมีโครงการหนึ่งที่กระผมยังไม่ได้ทำกระผมตั้งใจที่จะจัดพิมพ์ฉายาลักษณ์ของพ่อหลวง1 ล้านฉบับกระผมจะหากรอบสวยๆนำฉายาลักษณ์ของพ่อหลวงเอาไปแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยเริ่มจากภาคอีสานภาคเหนือลงมาภาคกลางลงไปภาคใต้ตะวันออกตะวันตกและสุดท้ายก็จะมาแจกในกรุงเทพพระมหากรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องครับจำนวน1 ล้านไม่เพียงพอแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นกระผมตั้งใจว่าโครงการฉายาลักษณ์ของในหลวงกับผมจะทำให้สำเร็จภายใน6 เดือนนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมฝันว่าจะทำแต่ความฝันของผมเริ่มจะเป็นความจริงแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมได้รวบรวมเพื่อนฝูงผู้ใหญ่ที่สังคมให้ความเคารพเข้ามาเป็นคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย24 ท่านคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่รวบรวมเงินทองจัดพิมพ์แล้วก็จัดแจกฉายาลักษณ์ของในหลวงทั่วประเทศไทยกระผมยินดีอย่างยิ่งภูมิใจอย่างยิ่งว่าเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่กระผมจะมีโอกาสที่จะกราบเคารพและเทิดทูนสถาบันที่พวกท่านและตัวกระผมให้ความรักและเคารพพ่อแม่พี่น้องครับเพลงลูกทุ่งที่กับผมชื่นชมรักและชอบฟังมากที่สุดก็คือเพลงสยามเมืองยิ้มวันที่ได้มีการคัดเลือกผู้ชนะเลิศในเวทีประกวดเพลงลูกทุ่ง
ก็ผมจะขอร้องคณะกรรมการว่าผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายเพลงหนึ่งที่จะเป็นเพลงบังคับก็คือว่าสยามเมืองยิ้มพ่อแม่พี่น้องครับเพลงนี้มีความหมายมากสุนโดยเฉพาะกับพวกกระผมที่เกิดในแผ่นดินต่างประเทศแต่มาอาศัยบารมีของในหลวงมาเติบโตในแผ่นดินไทยกระผมขอชื่นชมบุคคลที่เขียนเพลงนี้กระผมขอชื่นชมบุคคลที่ร้องเพลงนี้เป็นดาราที่กระผมชื่นชมมาตลอดพุ่มพวงดวงใจพุ่มพวงผมเชื่อว่าในศตวรรษนี้จะไม่มีนักร้องดีเท่ากับพุ่มพวงดวงจันทร์กระผมขอชื่นชมกับกระผมขอชื่นชมความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามของประเทศไทยกระผมชื่นชมในความรักความเมตตาที่กระผมได้รับจากพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ผมมีปัญหากระผมซึ้งและจะไม่ลืมความรักที่พ่อแม่พี่น้องให้กับผมขอบพระคุณครับ